้าเกิดคุณผู้ชมรู้จักผู้ชายที่ชื่อว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยคุณผู้ชมก็จะรู้นะครับว่าตัวเขาก็มีธุรกิจหนึ่งอย่างอย่างการขายช็อกโกแลตแต่คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยเกลียดช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งอย่างเฮอร์ชี่มากๆเลยครับผมมันเป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับโย่สวัสดีครับผมเมงนะครับผมคลิปนี้เรากลับมากับมิสเตอร์บีอีกครั้งนึงครับผมอย่างที่บอกก็คือเป็นชายที่ผมชอบมากเลยนะเป็นเรียกได้ว่าราชาแห่งยูทูบเบอร์แล้วก็เขามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผมแบบสามารถหยิบมาทำคอนเทนต์ได้เยอะมากคุณผู้ชมอย่างที่ผมโจหัวไปในคลิปนี้นะครับผมว่ามิสเตอร์บีเนี่ยเขาก็เป็นยูทูบเบอร์อีกหนึ่งคนที่หลายคนรู้จักแล้วครับผมไม่จำเป็นที่ต้องกล่าวประวัติของเขาให้ฟังแล้วนะเพราะว่าหลายๆคนที่คลิกเข้ามาดูคลิปนี้ก็น่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีแล้วนะครับผมและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูคลิปของมิสเตอร์บีสต์มาก็จะรู้ครับว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ยูทูบเบอร์เฉยๆเขาได้มีธุรกิจอย่างอื่นทำด้วยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเปิดขายฟาสต์ฟู้ดและที่สำคัญสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยที่มิสเตอร์บีสต์ทำเร็วๆนี้ก็คือการขายช็อกโกแลตนั่นเองนะครับผมช็อกโกแลตนี่คือแบบว่าเป็นเหมือนกับช็อกโกแลตบาร์ถ้าแบบเราเคยกินตอนเด็กๆทีนี้สิ่งที่ผมมาทำคลิปนี้เลยก็คือผมจับสังเกตได้ไว้ว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วว่ามิสเตอร์บีสต์ทำช็อกโกแลตขายถูกป่ะมีทำช็อกโกแลตขายแล้วก็มีที่เด่นๆเลยก็คือมีตอนที่พี่แกทำคลิปลงสร้างโรงงานช็อกโกแลตแบบวิลลี่วองก้าจริงๆขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีการโปรโมทช็อกโกแลตของแกโดยการที่การทำคลิปนี้ผมต้องพูดย้อนกลับไปคุณผู้ชมเขาจะคัดเลือกโดยการที่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ในต่างประเทศแล้วก็ซื้อช็อกโกแลตของมิสเตอร์บีสต์มันจะมีโค้ดด้วยพอคุณผู้ชมกดโค้ดใช่ป่ะก็จะสุ่มไปที่หน้าเว็บของเขาได้แล้วก็จะเลือกได้ว่าเฮ้ยคุณได้รางวัลอะไรอาจจะแบบไม่ได้รางวัลหรืออาจจะได้รางวัลเป็นเงินหรือที่อย่างดีๆเลยก็คือคุณอาจจะสุ่มได้ตั๋วทองนะครับผมก็คือจะมีผู้โชคดีทั้งหมดน่าจะ10คนด้วยกันนะได้ตั๋วทองโดยที่จะเป็น10คนที่เป็นผู้โชคดีได้เข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมในโรงงานช็อกโกแลตแฟคทอรี่ของมิสเตอร์บีสต์นั่นเองครับผมเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมชอบมากๆลองจากสวิตช์เกมเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบเราก็ดูโรงงานช็อกโกแลตแบบชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตมาตั้งแต่เด็กอ่ะไม่เคยเห็นใครที่แบบว่ารังสรรค์มันออกมาเป็นในชีวิตจริงได้แบบสมจริงขนาดนี้นะครับผมก็นั่นแหละแล้วทีนี้ยังไงต่อในคลิปนี้มันทำเกี่ยวกับโรงงานช็อกโกแลตใช่ป่ะมันก็ต้องมีการโปรโมทช็อกโกแลตของมิสเตอร์บีสต์เป็นธรรมดานะครับผมก็คือเจ้ามิสเตอร์บีสต์บาร์เจ้านี้นั่นเองนะครับผมทีนี้ผมเริ่มจับจุดได้ไว้ว่าเฮ้ยคลิปนี้ถ้าเกิดผู้ชมสังเกตตอนท้ายคลิปแบบมิสเตอร์บีสต์เขาจะพูดโปรโมทว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณซื้อช็อกโกแลตตอนนี้จะแบบได้ร่วมสนุกมีของรางวัลให้เล่นแล้วก็มีประโยชน์โค้ดคำหนึ่งเว้ยมิสเตอร์บีสต์เขาพูดแบบถ้าแบบเป็นภาคไทยเขาก็จะบอกว่าที่แน่นอนเราไม่เหมือนกับเฮอร์ชี่นะครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูมากมายแล้วก็รางวัลทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอนี้นอกจากรางวัลแล้วเราไม่เหมือนเฮอร์ชี่เนี่ยเห็นปะแล้วก็โยนช็อกโกแลตเฮอร์ชี่ทิ้งเว้ยคือแบบตอนแรกผมมองว่ามันก็คงแบบเป็นการตลาดแบบว่าพูดแซะแบรนด์คู่แข่งเฉยๆหรือเปล่าแล้วก็ผมไม่ได้คิดอะไรมากก็ดูผ่านๆไปทีนี้ผมไปดูคลิปล่าสุดของมิสเตอร์บีที่เพิ่งลงเมื่อวานก่อนนะครับผมก็คือคลิปจับเอาเด็ก100คนมาปะทะกับผู้ใหญ่100คนเพื่อเงิน500,000ดอลลาร์เว้ยทีเนี้ยมันจะมีช่วงนึงของวิดีโอช่วงประมาณ12นาทีกว่าๆนะครับผมจะเป็นช่วงที่มิสเตอร์บีเนี่ยแกเอาช็อกโกแลตบาร์อันเดิมเลยก็คือมิสเตอร์บีบาร์มาแจกเด็กๆนะครับผมโดยที่ในเกมเนี้ยเขาก็จับเด็กๆกับผู้ใหญ่เนี่ยมาอยู่ในห้องที่เป็นเหมือนลูกบาศก์แยกกันนะครับผมแล้วก็เหมือนแบบเอาชีวิตรอดให้ได้กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้นะครับผมถ้าเกิดว่าถึงเวลาจริงๆแล้วใครเหลือเยอะกว่าก็จะได้เงินรางวัลไปนะครับผมซึ่งพอมันเวลาผ่านไปนานๆใช่ไหมคุณผู้ชมเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่เองมันก็เบื่อมิสเตอร์บีก็แบบก็จะสรรหาเอากิจกรรมต่างๆมาให้เล่นใช่แบบเล่นเกมบ้างเอาเงินมาให้สุ่มกันบ้างนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยมันมีช่วงท้ายๆเว้ยที่มิสเตอร์บีเอาช็อกโกแลตบาร์ของตัวเองอ่ะมาให้เด็กๆแล้วก็บอกว่ากฎของการที่ฉันจะแจกช็อกโกแลตบาร์ให้พวกเธอเนี่ยพวกเธอแค่ต้องพูดว่าเฮอร์ชี่ห่วยฉันก็จะเอาช็อกโกแลตบาร์ของมิสเตอร์บีสต์ให้เว้ยและเด็กๆก็มีพูดนะฉันคิดว่าเฮอร์ชี่ห่วยแล้วมิสเตอร์บีสต์บอกเห็นด้วยแล้วก็แจกช็อกโกแลตบาร์ไปนี่เลยเป็นโอกาสเหมาะที่จะทดสอบช็อกโกแลตแท่งของผมฟังทางนี้ฉันมีฟิสต์เบิลส์และถ้าเธอพูดว่าเฮอร์ชี่ห่วยฉันจะให้เธอนี่คือช็อกโกแลตนมแท่งกรอบของเรากำลังจะเปิดตัวที่วอลมาร์ทเฮอร์ชี่ห่วยฟิสต์เบิลส์ชนะเลยเห็นด้วยเอาไปเลยเฮอร์ชี่ห่วยพอผมเห็นคลิปนี้ล่าสุดอ่ะผมเริ่มรู้สึกจับจุดได้แล้วว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้ที่ผมเคยดูในคลิปช็อกโกแลตแฟคทอรี่อ่ะก็จะเป็นการด่าเฮอร์ชี่ทีนี้มาเป็นคลิปล่าสุดนี้แจกช็อกโกแลตบาร์ของตัวเองก็ยังด่าเฮอร์ชี่อีกคือแบบเหมือนแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แค่มุกแซะเฉยๆแล้วว่ะมันน่าจะต้องมีอะไรบางอย่างซัมติงเกิดขึ้นระหว่างมิสเตอร์บีสต์กับเฮอร์ชี่นะครับผมก็เลยไปสืบค้นข้อมูลมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับผมจริงอันนี้ต้องบอกกันว่าคลิปนี้มันจะเป็นข้อมูลเท่าที่ผมสืบค้นได้เฉยๆนะครับผมจริงผมก็ยังไม่ได้ดูคลิปมิสเตอร์บีสต์เยอะขนาดนั้นนะอาจจะแบบไม่ทันเหตุการณ์อะไรบางอย่างถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามมิสเตอร์บีสต์มานานกว่าผมและรู้เหตุการณ์ที่แท้จริงว่ามันมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคทีนี้ผมไปสืบค้นมาแล้วผมเจออะไรผมไปเจอคลิปหนึ่งนะครับผม
ไม่ใช่ช่องของ Mr. Beast แต่เป็นคลิปที่ Mr. Beast เนี่ยไปออกช่องนึงคิดว่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับพอดแคสต์นะคือแบบก็คือพา Mr. Beast เนี่ยมาสัมภาษณ์ในมุมมองต่างๆนะครับผมซึ่งหัวข้อคลิปเขาก็ตั้งเป็น YouTube Short ไว้เลยนะว่า Mr. Beast Hates Hershey Bar ก็คือ Mr. Beast เกลียดช็อกโกแลต Hershey คือแบบพลาดหัวแม่งโคตรโหดนะครับผมพอผมกดเข้าไปดูเนี่ยก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องสั้นๆของ Mr. Beast ไม่เกิน1นาที Mr. Beast เนี่ยเขาก็เล่าหัวประมาณว่ามิสเตอร์บีสเนี่ยเขาเคยเข้าไปในวอลมาร์ทนะครับผมวอลมาร์ทก็เป็นห้างอารมณ์เหมือนแบบบิ๊กซีโรตัสของประเทศไทยนะครับผมแล้วเขาก็ไปเห็นว่าเฮ้ยมันมีช็อกโกแลตบาร์อันนึงก็นั่นคือเจ้าเฮอร์ชีย์นั่นเองวางอยู่บนชั้นซึ่งไอ้ช็อกโกแลตบาร์เนี่ยของเจ้าเฮอร์ชีย์อ่ะมันก็มีลายบางอย่างก็คือลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของ DC พวกแบบกรีนแลนเทิร์นแบทแมนซูเปอร์แมนวอนเดอร์วูแมนอะไรแบบนี้นะผมมิสเตอร์บีสก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครมันจะเป็นสนซูเปอร์ฮีโร่พวกนี้กันวะใครเขาจะซื้อช็อกโกแลตเพราะมันมีซูเปอร์ฮีโร่ติดอยู่บนหน้าฉลากกันบ้างเขาแค่อยากซื้อช็อกโกแลตแล้วก็กินช็อกโกแลตไปSuperman on it and Wonder Woman and Green Lantern all these like characters it's like who the f*** cares why no one would buy a goddamn Hershey's bar because it has a superhero on it ทีเนี้ยมิสเตอร์บิ๊กเลยบอกว่าเฮ้ยเอาจริงๆแล้วพอเขาเริ่มดูช็อกโกแลตที่เห็นอยู่ในเชลฟ์ของวอลมาร์ทก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแต่แบรนด์เดิมๆซ้ำๆมีแต่อะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลงจนเขารู้สึกว่ามันเริ่มจะน่าเบื่อแล้วและทีเนี้ยจุดประเด็นสำคัญเลยคุณผู้ชมมิสเตอร์บีสเขาบอกว่าเขาดันไปเห็นว่าเชลฟ์ของวอลมาร์ทอ่ะมันก็พอจะมีเชลฟ์ที่มันพอจะว่างอยู่เขาเลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนั้นก็อยากอะไรเลยงั้นกูก็สร้างช็อกโกแลตของตัวเองเอามาขายแม่งเลยเอามาแข่งแม่งเลยดีกว่าอยากแบบจะเปิดตัวช็อกโกแลตใหม่ที่แบบมันดูไม่เหมือนที่มันพอจะแข่งกับคนอื่นได้นะครับผมและที่สำคัญเลยก็คือมิสเตอร์บีสต์ยังบอกว่าเจ้าช็อกโกแลตบาร์ของเฮอร์ชีย์เนี่ยเขารู้สึกว่ารสชาติมันเหมือนกับ อันนี้ผมไม่ได้ใส่ไข่เลยคุณผู้ชมเขาพูดจริงๆ kind of boring honestly I think Hershey's bar just tastes like to be honest ทำไมกูรวยกูไปชอบช็อกโกแลตพวกมึงทำแต่อะไรเดิมๆกูทำช็อกโกแลตใหม่ของตัวเองมาสู้แม่งมาแข่งแม่งเลยนะครับผมโอ้โหแล้วคือผมบอกคุณผู้ชมเอาจริงผมไม่ได้ช่ำชองเรื่องการตลาดของช็อกโกแลตในต่างประเทศเท่าไหร่นะถ้าเกิดพูดถึงในประเทศไทยแล้วพูดถึงว่าแบรนด์ช็อกโกแลตสำหรับคนไทยผมคิดว่าถ้าเกิดติดอันดับเลยสำหรับหัวผมก็น่าจะเป็นคิตแคทนะในบริบทของช็อกโกแลตนะคุณผู้ชมไม่ได้แบบเป็นแค่ช็อกโกแลตบาร์อย่างเดียวถ้าพูดถึงช็อกโกแลตแบรนด์แรกๆที่ผมติดในหัวก็น่าจะเป็นคิตแคทรองลงมาก็น่าจะเป็นพวกเฮอร์ชี่หรือพวกนี้นะสำหรับคนไทยนะผมแต่คนต่างชาติผมคิดว่าเฮอร์ชี่น่าจะเป็นแบรนด์ที่ติดหูของคนต่างชาติมากที่สุดหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมต้องมาดูกันอีกทีแต่หลังจากที่มิสเตอร์บีสต์มาลงเล่นการตลาดเกี่ยวกับช็อกโกแลตบาร์ผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเปลี่ยนภาพจำของช็อกโกแลตในใจตัวเองไปแล้วน่าจะเปลี่ยนจากเฮอร์ชี่มาเป็นมิสเตอร์บีสต์บาร์แทนนะครับผมก็เป็นอะไรที่ฮ่าๆดีนะครับผมทีนี้เรามาลองดูกันดีกว่าว่าช็อกโกแลตของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะครับผมเอาจริงผมบอกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันมีแค่ช็อกโกแลตปกติเว้ยแต่พอมาดูตอนเนี้ยเฮ้ยแกแตกลายช็อกโกแลตออกมาเยอะมากนะครับผมณปัจจุบันเนี่ยที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่มีช็อกโกแลตของแกถึง5รสชาติด้วยกันคุณผู้ชมโคตรเยอะนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือช็อกโกแลตซีซอสนะครับผมจะเป็นช็อกโกแลตรสชาติของเกลือทะเลอันนี้คุณผู้ชมจะบอกว่ามันแปลกเว้ยแต่จริงๆผมรู้สึกว่าผมเคยกินช็อกโกแลตรสชาติเกลือทะเลเว้ยมันไม่ได้แปลกขนาดนั้นก็จะเป็นรสชาติของช็อกโกแลตหวานๆหอมๆแล้วก็มีรสชาติเกลือที่มันเค็มๆของเกลือทะเลเล็กๆน้อยๆนะครับผมรสที่2ก็คือช็อกโกแลตมิสเตอร์บีสบาร์ออริจินอลช็อกโกแลตแต่ผมก็จะเป็นรสช็อกโกแลตปกติเลยนั่นเองนะครับผมไม่มั่นใจว่านี้จะเป็นหมวดของดาร์กช็อกโกแลตหรือเปล่านะน่าจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตหรือเปล่าวะไม่มั่นใจนะครับผมต่อมาก็จะเป็นมิสเตอร์บีสบาร์มิลช็อกโกแลตครับผมก็จะเป็นช็อกโกแลตผสมนมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นรสชาติที่หลายๆคนชอบนะผมก็ชอบนะมิลช็อกโกแลตเนี่ยมันจะเป็นรสช็อกโกแลตที่มันไม่ได้ขมมากเพราะว่ามันมีนมผสมด้วยไงมันก็จะอร่อยดีนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญผมเคยไปศึกษามาก็คือช็อกโกแลตบาร์ของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยที่เป็นมิลช็อกโกแลตอ่ะไม่มีแลคโตสนะคือสามารถกินได้คนที่แบบแพ้นมสามารถกินได้เพราะมันไม่มีแลคโตสนะผมนี่ถือว่าทำออกมาตอบโจทย์คนชอบกินช็อกโกแลตมากเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นช็อกโกแลตบาร์ครันช์ช็อกโกแลตนะครับผมก็จะเป็นช็อกโกแลตที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรข้าวพองอ่ะอยู่ในช็อกโกแลตด้วยถ้าคุณผู้ชมนึกไม่ออกว่าข้าวพองคืออะไรก็นึกถึงช็อกโกแลตของคนไทยก็น่าจะเป็นเบงเบงก็ป่ะใครเคยกินแม่เบ่งๆมันจะมีข้าวพองเคลือบช็อกโกแลตอยู่เวลากัดมันจะแตกๆกรอบๆแล้วผมคนไทยชอบมากเลยคนต่างชาติก็น่าจะชอบเหมือนกันนะครับผมว่าแล้วก็สุดท้ายผมก็จะเป็นมิสเตอร์บีสต์บาร์แอลมอนด์ช็อกโกแลตก็จะเป็นช็อกโกแลตผสมกับเมล็ดอัลมอนด์นั่นเองครับผมใครที่ชอบกินหอมๆของแอลมอนด์ก็ต้องกินรสนี้เลยนั่นเองครับผมปัจจุบันนี้ก็จะมี5รสชาตินี้ด้วยกันนะผมคิดว่าโอ้โหตอบโจทย์คนที่ชอบกินช็อกโกแลตอยู่พอสมควรนะคุณผู้ชมมันมีหลายรสชาติมากๆเลยแล้วก็คิดว่าอนาคตน่าจะแตกรสชาติไปได้เยอะกว่านี้นะครับผม
ทีนี้คุณผู้ชมผมอยากจะนำเสนออะไรอีกหนึ่งอย่างของมิสเตอร์บีสต์ที่มันเป็นอะไรที่โคตรปั่นเลยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของมิสเตอร์บีสต์ก็จะเห็นนะผมเนี่ยตัวช็อกโกแลตของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยเขาไม่ได้แค่ทำมาเฉยๆคุณผู้ชมเขาออกแบบมาแล้วเว้ยตัวช็อกโกแลตของเขาอ่ะจะแบ่งเป็นสองพาร์ทด้วยกันพาร์ทบนที่จะอันเล็กๆอันยาวๆที่เขียนคำว่าแชร์นะครับผมแล้วก็พาร์ทล่างอันใหญ่ๆที่จะเขียนว่าดีวาวนะครับผมไออันแชร์เนี่ยมิสเตอร์บีสต์เขาออกแบบมาให้สามารถหักตรงนั้นน่ะหักตรงคำว่าแชร์แล้วก็แบ่งกับเพื่อนได้เว้ยเหมือนแบบว่ามีคนเดินมาถามว่าเฮ้ยช็อกโกแลตน่ากินกันขอแบ่งหน่อยได้ไหมคุณก็แค่หักช็อกโกแลตที่มีคำว่าแชร์แล้วก็แบ่งให้เขาเว้ยเพราะว่าคำว่าแชร์คุณชมมันก็แปลว่านั่นแหละตรงตัวเลยแบ่งปันนะครับผมแบ่งปันแชร์กันไปส่วนดีวาวก็คือมึงกินเองอ่ะมึงกินไปเลยจริงผมมองว่าเป็นการออกแบบช็อกโกแลตที่แบบออกแบบไม่ได้เยอะมากนะแต่มันดูสร้างสรรค์แล้วก็ดูตลกเฮฮาดีนะครับผมทีนี้อีกส่วนนึงเลยที่ผมมองโคตรปั่นโคตรปั่นโคตรโคตรเลยคือกราฟนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเห็นตารางนี่ไหมมันจะเขียนเลยว่าช็อกโกแลตของมิสเตอร์บีสต์ vs กับเฮอร์ชี่และก็ช็อกโกแลตยี่ห้อครันช์มันมีอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกฟิสเตอร์เบอร์ก็คือจะเป็นยี่ห้อของช็อกโกแลตบาร์ของมิสเตอร์บีสต์ก็คือมิสเตอร์บีสต์บาร์นะครับผมเขาจะเขียนเลยว่าอิสบราวน์ก็คือมันสีน้ำตาลฟิสเตอร์เบอร์มีเฮอร์ชี่มีครันช์มีนะครับผมแต่หลังจากนั้นเฮอร์ชี่กับครันช์แม่งไม่มีอะไรแต่มิสเตอร์บีสต์บาร์มีหมดนะครับผมเช่นแบบว่า Make with organic grass ก็คือแบบทำมาจากนมของย่าออร์แกนิกเว้ยโอ้โหนี่โคตรดีจริงๆบอกก็คือมันไม่มีแลคโตสคุณผู้ชมเพราะได้แพ้นมวัวสามารถกินได้นะครับผมอันที่3 all natural ก็คือแบบมันแบบเป็นมิตรกับธรรมชาติมิสเตอร์บีสต์มีเฮอร์ชี่ไม่มีครันช์ไม่มีอันนี้4 Made with simple ingredient ก็คือแบบทำด้วยวัตถุดิบที่แบบมันดูเรียบง่ายนะครับผมก็เหมือนเดิมแหละ Mr. Beast มี Hershey มี Crush ไม่มีอันนี้5 Not boring เขาบอกคุณผู้ชม Mr. Beast เขาบอกเองว่าเอ้ยเขาไปดูเชลที่ Walmart แล้วเห็นช็อกโกแลตแม่งมีแต่อะไรเดิมๆแม่งมีแต่ยี่ห้อที่แบบกูเคยกินมาแล้วอ่ะแม่งก็อะไรเดิมๆนะครับผมกูเบื่อแล้วกูทำใหม่ของตัวเองแม่งเลยสรุปก็คือมันไม่เบื่อ Mr. Beast ไม่เบื่อ Hershey น่าเบื่อ Crush น่าเบื่อส่วนสุดท้าย Win Your Prize ก็คือแบบชนะรางวัลของคุณนะครับผม Mr. Beast มี Hershey มี Crush ไม่มีอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแคมเปญช่วงที่ว่าเขาเปิดให้สุ่มได้ตั๋วทองหรือเปล่านะผมอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่แบบอย่างที่สำคัญแหละก็คือเนี่ย Not Boring อ่ะผมว่าโคตรปั่นคือ Mr. Beast แกหลักๆเลยก็คือแกเบื่อช็อกโกแลตในตลาดเว้ยคือไม่ชอบอ่ะกูอยากทำของตัวเองแม่งเลยการทำมาสู้จะได้ไม่น่าเบื่อมีแต่อะไรใหม่ๆมาสร้างสรรค์บ้างนะครับโคตรจี้เลยผู้ชายคนนี้โอเคนะครับผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมเอาไว้ว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเรียบๆง่ายๆแล้วกันนะครับผมเอาจริงก็เป็นชายหนึ่งคนที่ผมบอกแหละเป็นคนที่กูโคตรชอบเลยเพิ่งมารู้นะผมว่าแบบเฮ้ยแกทำช็อกโกแลตเพราะแกเบื่อช็อกโกแลตในตลาดตอนแรกคิดว่าแบบอยากทำเพราะว่าแกชอบช็อกโกแลตอย่างนี้แต่เอาจริงมิสซูบิก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบช็อกโกแลตนะแต่นั่นแหละคือแกมีกำลังทรัพย์แล้วก็มีความสร้างสรรค์อยู่ในตัวเอาใจสายคนที่ชอบคอคนที่ชอบกินช็อกโกแลตเหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ดีนะครับผมไว้ครับผมผู้ชมคลิปนี้เป็นที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อมิงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมกดจี